รายได้จากไข่เนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยไข่ประมาณสัก500-1,000ฟองฟองละ8บาทบ้าง7บาทป้าลองคูณเอานะไม่อยากคุยนะคันคอด้วยไข่เค็มรสต้มยำไข่เค็มรสกะเพราไข่เค็มรสกาแฟไข่เค็มรสปลาชิมแล้วนะจะฉีกออกจากวงการไข่เค็มเลยไข่ไม่ใช่ไข่ลุงนะไข่เป็ดไข่ไก่กินไปแล้วได้อรรถรสตรงที่ว่าเราดองรสชาติไหนกินมันจะออกมาจากรสชาตินั้นถ้าเกิดท่านไปทำสปาเท้าแล้วอะห้ามเอามาดองไข่ต่อนะเดี๋ยวเผื่อว่าใครไปดองอีกรอบนึงเดี๋ยวจะมีกินเล็บคุ้มเล็บคมอยู่นั้นด้วยนะไข่เค็มสารพีที่เดียวในโลกฝรั่งเห็นยังต้องร้อง All the world no have like it ไข่เค็มรสต้มยำผมเนี่ยแดงไข่เค็มไชยาต้มโคมวัดเจตุ้มนี่เองเนาะเห็นรถเขาวิ่งช้าก็เลยบิดแซงมาเลย มันเลยเป็นนวัตกรรมในการทำไข่เค็มต้มยำวิธีการก็ไม่ยากนะเกลือ1ถ้วยน้ำเปล่า4ถ้วยมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวพริก1จานเอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่หม้อต้มต้มเดือด10นาทีแล้วก็เอามาตั้งให้เย็นหั่นกันไปล้างไข่นะต้องล้างด้วยสก็อตไบรท์ถ้าเราโฟมถูกมันไม่เปิดตาไข่ฟ่างน้ำไม่ซึมเข้าไปง่ายๆนะสก็อตไบรท์จะเปิดตาไข่ฟ่างน้ำไม่ซึมเข้าไปง่ายน้ำเย็นเสร็จแล้วเอาไข่เนี่ยเรียงใส่โหลลงไปแล้วก็เอาน้ำที่ต้มเย็นแล้วเทใส่ลงไปท่วมเอากากมันโปะข้างบนเพื่อให้ไข่มันจมทำวันนี้เราไม่นับเรานับวันถัดไปนับไป8วันทอด5วันต้ม15วันไปแล้วน้ำที่เหลืออย่าไปทิ้งนะหาไข่6ฟองใส่อีกได้อีกรอบนึงรอบ2 10วันทอด18วันต้มดองครบ2รอบเสร็จแล้วก็เช่นกันน้ำที่เหลืออย่าไปทิ้งนะไปหากระมังมาเอาน้ำ2กระปุกที่ดองไข่2รอบนะเทใส่กระมังยกขึ้นตั้งไฟถ้าเราคิดว่านั้นร้อนขนาดนี้เราทนได้แล้วเอามาแช่เท้าไข่ที่ต้นเท้าแตกเป็นริ้วๆจะหายสนิทภายในอาทิตย์2อาทิตย์หรือเอาน้ำสองกระปุกไปผสมน้ำเปล่า10ลิตรเอาไปเทรดราดมะพร้าวต้นมะม่วงต้นผลไม้ได้เลยไม่ใช่ปรับสภาพดินตรงนั้นให้มีธาตุอาหารเกิดขึ้นหรือเอาไปเทใส่บ่อน้ำคำบ่อน้ำเสียมันจะไปบล็อกตัวไข่ลูกน้ำให้ฟอไม่ให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวไม่มีอะไรทิ้งเสียเหลือกระปุกเราก็ไปใส่กะปิได้อีกรสกะเพราก็เช่นกันนะเกลือ1ถ้วยน้ำ2ถ้วยกะเพรา1กำมือพริกขี้หนูไม่ต้องเด็ดคั่ว1ถ้วยกระเทียมแกะกรีบแล้ว1ถ้วยก็มาตำๆบุบๆให้มันแตกหน่อยแล้วก็ไปต้มปลาก็ครึ่งกิโลน้ำเปล่า4ถ้วยเกลือ1ถ้วยแล้วก็มาดองเนี่ยไปพาใส่ส้มตำนะโอ้โหเป็นแซ่บมากเลยแล้วกาแฟก็เอากาแฟมาต้มกับน้ำเกลือเหมือนกันเนื้อ1ถ้วยน้ำ2ถ้วยเหมือนกันมาต้มกับน้ำเกลือแล้วก็ไปดองลุงปลูกกาแฟเองด้วยตอนที่ลุงทำแบบนี้เริ่มทำมาก็ประสบผลสำเร็จเลยไหมไม่นะปี53ทำไข่เค็มรสซีอิ๊วแต่ถามว่าขายดีไหมไข่เค็มซีอิ๊วไม่ตอบโจทย์เด็กและวัยรุ่นไม่กินกันกินถุงแก่ปี2554เรียนมาทำไข่เค็มรสใบเตยขายดีประมาณสัก 5-6 เดือนได้แล้วก็ดับลงก็เลยมาคิดต่อจนมาได้สูตร4ตัวนี่แหละจุดเริ่มต้นในการทำไข่เค็มนะเหมือนที่ในหลวงได้บอกว่าทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้ได้แค่อย่างเดียวพอลุงปลูกพืชแล้วลุงมาเลี้ยงสัตว์ก็ได้ผลผลิตจากสัตว์ลุงก็เลยมาแปรรูปมาทดลองทำเป็นไข่เค็มถ้าเราทำเองหมดเงินทองไม่รู้อะไรไงอุดรูรั่วค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสร้างรายได้เป็นรายวันพืชสัตว์แล้วก็มาแปรรูปถ้าเราถึงจะเป็นคนรวยแล้วถามว่าจะหยุดแค่นี้ไหมไม่หยุดนะเดี๋ยวจะคิดต่ออาจจะมีรสบาร์บีคิวรสช็อกโกแลตหรืออะไรต่างๆนานาที่เราสามารถทดลองเราทำออกมาผสมสำเร็จเดี๋ยวนี้การทำอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปทำซ้ำๆกันต้องพลิกแพงให้แตกต่างออกไปท่านใดสนใจนะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาปรึกษาองค์ความรู้แบบนี้ได้ที่นี่เลยนะถ้าเป็นครอบครัวไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีแต่ถ้าเป็นคณะขอค่าน้ำค่าไฟนิดหน่อย